ที่เห็นด้านหลังผมอยู่นี้นะครับคือสภาพของน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข23นะครับซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาระหว่างร้อยเอ็ดยโสธรสู่อุบลราชธานีนะครับตอนนี้ระดับน้ำสูงขึ้นนะครับแล้วก็ความยาวนั้นประมาณ 2-3 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับทำให้ต้องปิดการสัญจรเส้นทางนี้นะครับใครที่จะมาเส้นทางนี้ต้องเลี่ยงไปทางอื่นครับไปดูการให้ความช่วยเหลือนะครับประชาชนในพื้นที่กันก่อนนะครับชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมเขตตำบลบ้านกอกอำเภอเขิงในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข23นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่22มาช่วยชาวบ้านในการขนย้ายสิ่งของออกจากตัวบ้านเพิ่มเติมจากที่เมื่อวานนี้นะครับระดับน้ำเช้านี้สูงขึ้นอีกประมาณ50เซนติเมตรความสูงที่ยกสิ่งของไว้ในบ้านก็อาจจะยังไม่เพียงพอครับทีมข่าวลุยน้ำเข้าไปดูในตัวบ้านของประชาชนนะครับที่ระดับน้ำประมาณระดับเอวนะครับบ้านนี้ทำกิจการเหล็กดัดอลูมิเนียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนั้นถูกยกขึ้นที่สูงแล้วแต่ก็มีบางชิ้นเช่นเสื้อผ้านะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอีกนะครับก็ยังคงต้องย้ายออกมาข้างนอกเพื่อความปลอดภัยนะครับพร้อมๆกับตัวคนแปรอาศัยอยู่บ้านเพื่อนนะครับซึ่งเจ้าของบ้านก็เล่าบอกว่าน้ำสูงขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็ไม่เคยเจอน้ำท่วมสูงขนาดนี้มาก่อนในชีวิตนะครับไปฟังเสียงของผู้ประสบภัยกันครับเหตุการณ์น้ำท่วมมันเริ่มจากเมื่อไหร่ยังไงครับเมื่อวันซืนครับเมื่อวันซืนครับน้ำมันขึ้นมาเลยเหรอครับเมื่อวันซืนนี่น้ำจะอยู่ตรงขอบถนนดำตรงคอขวดเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับในชีวิตไม่ครับผมเกิดมาตั้งแต่ปี02 60ปีนี้แหละไม่เจอก่อนหน้านั้นก็ไม่มีมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าน้ำท่วมใหญ่สูงสุดครับ2521ครับก็ไม่สูงเท่านี้ครับคราวนี้แหละเป็นตำนานเลยแหละของบ้านกอกตั้งแต่จำประวัติศาสตร์ได้มีปีนี้แหละจะเป็นประวัติศาสตร์เลยที่ต้องจารึกไว้มีใครมาให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างแล้วครับก็มีทางราชการครับมาช่วยอำนวยความสะดวกดูแลครับขอขอบคุณมากครับตัดภาพมาที่ถนนทางหลวงหมายเลข23นะครับระดับน้ำท่วมที่เกิดจากลำน้ำเซบายที่ล้นออกมาพร้อมๆกับน้ำที่บ่ามาจากร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญก็ส่งผลให้ถนนเส้นนี้นะครับถูกตัดขาดในพื้นที่ลุ่มต่ำก็คือในเขตตำบลบ้านกอกอำเภอเขิงในปิดการจราจรอย่างสิ้นเชิงครับผู้ที่จะใช้เส้นทางนี้แนะนำให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางคำเขื่อนแก้วมหาชนะชัยขอวังเข้าทางตำบลธาตุน้อยสาธาตุนะครับแล้วก็ออกทางอำเภอเขิงในเพื่อเข้าสู่ตัวจังหวัดอุบลราชธานีหรือเลี่ยงไปใช้เส้นทางหมายเลข226สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีแล้วก็หมายเลข24นะครับจะสะดวกมากกว่าครับไปฟังสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอเขิงในจากท่านนายอำเภอเขิงในกันครับครับตอนนี้โดยสภาพของเขิงในเรานะครับมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดอยู่ที่17ตำบล107หมู่บ้านนะครับพื้นที่ของเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งหมดประมาณ 25,000 ครัวเรือนนะครับก็สถานการณ์ตอนนี้เริ่มจะคลี่คลายในส่วนของปริมาณน้ำโดยเฉพาะจุดที่หนักคือจุดที่บ้านเกาะของเรานะครับเนื่องจากเดิมนั้นมีคลองส่งน้ำนะครับเป็นกั้นแนวน้ำตรงนี้นะครับก็เลยทำให้ปริมาณน้ำในบริเวณบ้านกอกตรงจุดนี้นะมีนานการท่วมขังอยู่นานตอนนี้ก็เริ่มระบายไปบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงตอนนี้ในพื้นที่อื่นๆนะครับน้ำเริ่มเอ่อล้นนะครับโดยเฉพาะที่ลำน้ำชีแต่ในเกินปริมาณกักเก็บนะครับประมาณ1เมตรนะครับซึ่งส่งผลกระทบทำให้ถนนในพื้นที่ของอำเภอเขิงในจำนวนประมาณ15สายตอนนี้ถูกน้ำท่วมขังแล้วก็ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ครับครับแล้วตอนนี้มีอะไรต้องเฝ้าระวังไหมครับตอนนี้ก็เฝ้าระวังบริเวณตามริมลำน้ำชีนะครับเดิมพื้นที่ของเรานี่น้ำจะท่วมเป็นน้ำจากลำเซบายนะครับแต่ตอนนี้น้ำชีเริ่มจะทะลักเริ่มจะขึ้นออกมาฉะนั้นหมู่บ้านที่อยู่ตามลำน้ำชีทั้งหมดนี่ก็ให้ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและทางองค์กรปกครองท้องถิ่นนี่ช่วยกันเฝ้าระวังนะครับโดยเราก็จะเน้นในเรื่องของคนกับสิ่งของก่อนนะครับในส่วนของถนนหนทางนี่ก็จะมีทางเจ้าที่ตำรวจและก็ทางอปพ.ร.นะครับอำนวยความสะดวกในการบอกเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างเชื่อมระหว่างตำบลระหว่างหมู่บ้านและก็รวมทั้งระหว่างจังหวัดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของอำเภอเขิงในเองก็ได้ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อจะรายงานเหตุการณ์และก็บอกเส้นทางอำนวยความสะดวกและก็แจ้งเหตุในกลุ่มของอำเภอเขิงในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเฉพาะงานนี้ครับแล้วเส้นทางสาย23ที่ใช้การไม่ได้ช่วงบัดของเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นอย่างไรบ้าง
ตอนนี้เราอาศัยน้ำที่มันผ่านผนังกั้นน้ำมันเริ่มระบายซึ่งมันขาดประมาณ80เมตรมันก็จะทำให้ปริมาณน้ำตรงนี้ลดลงนะครับซึ่งจากการเฝ้าสังเกตนะครับจากเมื่อวานถึงวันนี้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนี่ประมาณ50เซนตอนนี้ก็เริ่มทรงตัวนะครับเราก็เพียงแค่รอว่าถ้าน้ำระบายไปทางโน้นปริมาณน้ำตรงนี้ก็จะลดลงแต่ตอนนี้ในการแก้ไขปัญหาเราก็จะใช้เส้นทางเลี่ยงนะครับจากตัวอำเภอเขื่องในนะครับไปที่ตำบลสาธาตตำบลธาตุน้อยแล้วก็เชื่อมไปยังอำเภอคอวังอำเภอมหาชนะชัยแล้วก็ออกคำเขื่อนแก้วเพื่อจะเข้าสู่จังหวัดยโสธรครับวันนี้ฝนก็ยังตกหนักในพื้นที่อีสานตอนล่างอยู่นะครับต่อเนื่องเป็นวันที่3ซึ่งสถานการณ์นั้นยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะครับตอนนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพยายามระดมกำลังอย่างเต็มที่นะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทั้งการอพยพขนย้ายสิ่งของรวมถึงการบริจาคอาหารนำอาหารเข้ามานะครับโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลในแต่ละแห่งนะครับก็ช่วยกันดูแลผู้ประสบภัยอยู่ครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ